สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราจะพาเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาอยู่ในบรรยากาศค่ำคืนแห่งแสงจันทร์นะคะมาชมกันได้เลยค่ะอันนี้ก็เวลาประมาณ2เกือบจะ2ทุ่มนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีเราอยู่ที่หมู่บ้านไทยสมุทรนะคะค่ำคืนนี้แสงจันทร์ดวงจันทร์สวยงามมากนะคะวันนี้เป็นวันแรม1ค่ำนะคะเดือนจันทร์ข้างแรมนะคะสวยงามมากนะคะเราเลยเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามมาให้กับเพื่อนๆ FC ได้ดูได้ชมกันเราเก็บภาพแบบธรรมชาติเลยนะคะให้ดูแสงจันทร์ก็จะอยู่เป็นอึมครึมนะคะแสงจันทร์สีชมพูอ่อนๆ นะคะดวงจันทร์สีชมพูอ่อนๆ นะคะเพื่อนเหมือนกับสีเหลืองเรืองรองเลยนะคะก็จะดูสวยงามมากพิกัดอยู่ที่หมู่บ้านไทยสมุทรนะคะชุมชนปัทมานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีเพื่อนๆมานั่งคุยกันนะคะเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศมานั่งอาบแสงเดือนด้วยกันนะคะคืนนี้พระจันทร์สวยค่ะก็เลยอยากให้มาชมกันเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้ฟังท่ามกลางแสงจันทร์นะคะดวงทวนส่องแสงร้อนแรงแผดเผาคงเหมือนเงาทาบลงไปบนพื้นดินเปรียบชีวิตลูกชนต้องทำมากินเพื่อตัดสินทางเดินบนโชคชะตาตกกลางคืนนภามืดดำร่มเย็นกลับไม่เห็นอะไรอยู่บนฟากฟ้าไม่มีแสงไม่มีเงาไม่มีสิ่งที่จะไขว่คว้านี่แหละนะชีวิตจริงที่ต้องดิ้นรนจะเป็นแสงเรืองรองสีทองอันสดใสหรือเป็นความมืดอันเดียวใดที่ต้องทุกข์ทนฉันจะลุกขึ้นมาก้าวต่อไปด้วยความอดทนจะไม่ยอมจนไม่สิ้นหวังเมทางยาวไกลธรรมชาติสร้างสองสิ่งนี้ให้เกิดมาแสงบนฟ้าและเงาที่ยาวไกลเกิดเป็นคนต้องอดทนสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่เพื่อคว้าชัยที่หวังเมปลายทางมืดมนเพื่อคว้าชัยที่หวังเมปลายทางมืดมนก็มอบเพลงแสงและเงาให้กับเพื่อนๆ FC ได้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมความมาปรารถนาทุกคนนะคะกับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ดูแลสุขภาพกันนะคะอากาศก็กำลังเปลี่ยนแปลงค
ขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปแสงจันทร์ในวันนี้นะคะเข้ามาชมคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ